3วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิงวิ่งซ่อนสู้เป็นคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ FBI แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือทุกคนต้องมีสติอย่างแรกคือต้องวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดอย่าห่วงทรัพย์สินเพราะชีวิตคุณสำคัญที่สุดทิ้งสัมภาระให้มากที่สุดเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและว่องไวอย่าเลือกทางออกที่คับแคบเลือกวิ่งทางที่ใกล้ทางออกมากที่สุดหรือวิ่งไปทางที่มีทางออกหลายช่องทางถ้าไม่สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้ให้หาที่ซ่อนตัวอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดปิดประตูให้แน่นหนาปิดไฟให้มืดปิดผ้าม่านเพื่ออำพรางและต้องกระจายตัวกันไปซ่อนอย่าซ่อนที่เดียวกันปิดเสียงโทรศัพท์และเสียงแจ้งเตือนต่างๆระหว่างนั้นงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุเห็นแสงและได้ยินเสียงถ้าจะเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารหรือแชร์โลเคชั่นให้กับตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือต้องมั่นใจว่าซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ผู้ร้ายไม่เห็นแสงวูบวาบจากโทรศัพท์ในกรณีจูนตัวไม่สามารถหนีหรือว่าซ่อนได้แล้ววางแผนสู้กับคนร้ายอย่างสุดชีวิตเพื่อป้องกันตนเองและเอาตัวรอดให้ได้อันดับแรกต้องโจมตีให้แรงที่สุดใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเช่นหินเหล็กไม้อย่างแรกให้โจมตีที่ดวงตาระหว่างขาหรือที่คอสามารถทำให้เขาหยุดชะงักได้ถ้ามีหลายคนก็ต้องช่วยกันสู้อย่าสู้คนเดียววิ่งซ่อนสู้อย่างมีสติคือคีย์เวิร์ดสำคัญจำและนำไปใช้ยามฉุกเฉินนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เหตุการณ์กราดยิงไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยและโลกใบนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับ